ทำไงดีอะทุกคนพอเข้ามาในแมปแล้วอยากจะได้เบ็ดตกปลาเทพๆแต่ไม่มีตังค์ติดตัวเลยสักกระบาทพี่คะพี่ลองไปหางานทำดูไหมคะงานเหรอเฮ้ยที่นี่มีงานให้ทำด้วยเหรอน่าสนใจดีจังเลยแฮะไหนลองดูหน่อยดิที่นี่รับสมัครงานปะคะคือมาสมัครงานนะคะทุกคนมีป้ายเขียนไว้รับสมัครพนักงานเซเว่น2รายงั้นขอเริ่มงานวันนี้เลยนะคะเฮ้ยในเซเว่นอย่างนี้ก็อร่อยเลยอะดิอร่อยอะไรเฮ้ยจะทำอะไรอะมิโดริดูดิทุกคนแค่ยืนเฉยๆแบบนี้ก็ได้รับเงินแล้วรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะไม่เอาครับรสชาติซาลาบีมันแปลกๆนะครับเนี่ยไหนลองชิมหน่อยดิว่าซาลาบีที่นี่อร่อยไหมทำไมมันถึงได้เค็มแบบนี้ล่ะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบล็อกกับแมปบางแสนทุกคนเคยไปบางแสนกันไหมคะบางแสนเนี่ยอยู่ในจังหวัดชลบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่นี่น่ะจะเหมือนของจริงไหมของจริงของทะเลบางแสนเป็นแบบนี้เฮ้ยนั่นมันอะไรฮะ no no oh no แต่ก่อนเลยนะคะก็มีเตียงผ้าใบแบบนี้ค่ะทุกคน แต่ว่าตอนนี้นะคะได้ข่าวมาว่าใส่ปิ๊งเลยเพราะไม่มีคนไปเที่ยว ดูในเกมหน่อยสิโอ้โหก็ถือว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะคะทะเลสะอาดแบบนี้ให้เต็ม10ไปเลยค่ะทุกคน เห็นเราก็อยากไปเที่ยวจังแต่ต้องรอหมดโควิดก่อนนะทุกคน และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือป้ายต้อนรับอันนี้โอ้โหจัดเต็มโคตรเหมือนเลยทุกคนสุดยอดโอ้ my god และนี่บางแสนรีสอร์ทของจริงเขาก็มีนะเว้ยแล้วในเกมล่ะเฮ้ยดีงามไหนดูค่าเข้าพักหน่อยนะคะห้องละ 1,500 บาทต่อคืนเหรออ่ะไหนๆก็ไหนๆละพักสักคืนละกันโอ้โหทุกคนสมจริงมากๆอ่ะดีงามเวอร์มาดูนะคะว่าในเกมจะมีแมคโดนัลด์หรือเปล่ามีอ่ะทุกคนเฮ้ยไหนขอเข้าไปดูหน่อยดินะรับสมัครงานด้วยเหรอคะงั้นขอทำงานหน่อยละกันทำไมไม่มีคนมากินเลยอ่ะคะพี่ช่วงนี้ใครๆก็รู้เขากลัวโควิดนะสิงั้นขอกินเองแล้วกันชิ้นมันเริ่มเลยทุกคนนี่แหละที่ต้องการมีใครเคยไปเซเว่นนี้บ้างคะพี่ซีเคยไปบ่อยเลยแหละนี่ค่ะเซเว่นเฮ้ยมันแบบดีงามมากเลยนะทุกคนมันเป็นความใฝ่ฝันมากเลยเพราะว่าจังหวัดชลบุรีอ่ะเป็นจังหวัดที่พี่ซีชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วนี่รับสมัครพนักงานเซเว่น2รายเข้าไปทำงานหน่อยดิมีแก้วซาลาบี้ให้กินด้วยนี่มันของโปรดเลยนะเนี่ยสุดยอดว้าวดีงามพลาแปดเลยค่ะพี่แล้วนี่ทุกคนมีเลขายด้วยเขาไม่ได้จ่ายนะรู้แล้วเขาไม่ได้จ่ายแต่อยากจะให้มาเล่นแบบนี้กันนะทุกคนดูดิขายของข้อสมจริงหิวอะหิวเห็นไส้กรอกแล้วอยากกินจังเราสามารถมาขายของตรงนี้ได้ค่ะทุกคนโอ้โหรับเงินแบบง่ายๆขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นมาแย่งลูกค้าฉันไปหมดเลยเหรอเนี่ยนอกจากขายของแล้วนะคะก็มีกิจกรรมอื่นๆให้เราทำอีกอย่างเช่นกิจกรรมการตกปลาเป็นไงทุกคนเบ็ดเทพปลาอันนี้เนี่ยพี่ซีใช้โรบอทในการซื้อมานะคะทุกคนมาดูกันนะว่าจะตกได้อะไรเวลาผ่านไป3นาทีค่ะทุกคนจะได้ปลาไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ย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 เอาได้ขวดเฉยอะไรเนี่ยไหนลองอีกทีดิตกด้วยเบ็ดขั้นเทพมาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าจะได้อะไรจะได้ปลาไหมหรือจะได้อะไรอย่างอื่นเอาแล้วนะมันน่าจะกินเหยื่อแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดมันขยับนิดนึงค่ะทุกคนเฮ้ยกินเหยื่อแล้วทุกคนเฮ้ยได้ปลาแล้วเฮ้ยทุกคนทะเลบางแสนมีปลาเฮ้ย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 อะไรวะเกิดอะไรขึ้นดูก่อนดูก่อนเมื่อกี้เหมือนปลาจะกินเหยื่ออีกแล้วค่ะมาลุ้นกันว่าตัวต่อไปจะได้อะไรหูยมันดึงเบ็ดแรงขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นฉลามแน่ๆเลยทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันดึงมันดึงมันดึงเฮ้ยจะได้อะไรเนี่ยเอาละค่ะมาลุ้นไปพร้อมกันนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเหงื่อตกแล้วนะเนี่ย
ดี๋ยวก่อนตัวอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้มันดึงเม็ดเลยนะเว้ยหรือมันเป็นบั๊กที่ซีไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่พี่คิดว่ามันต้องมีอะไรติดคันเบ็ดเราขึ้นมาดีเอาละจังหวะนี้นั่นไงนั่นไงอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด 1,920 บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาปลาไปขายให้ตาลุงคนนี้นะคะมาดูกันว่าจะมีเงินเท่าไหร่โอ้โหเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะตอนนี้นะคะพี่ซีก็มีเงินค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะทุกคนเพราะว่ามีน้องๆ นะคะบางส่วนโอนเงินมาให้เฉยดูอยู่ดีๆแต่พี่ซีก็ไม่กล้าใช้นะคะทุกคนเพราะว่าพี่ซีไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนมาให้นะคะทุกคนแต่ว่าพี่ซีนะคะก็ทำงานเก็บตังค่ะใช้แล้วสบายใจกว่านะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มีน้ำใจแต่วันหลังไม่ต้องนะทุกคนไม่ต้องพี่เกรงใจนะคะนี่ค่ะตู้ ATM ฝากได้ถอนได้โอนได้นะคะก็มาทำได้ตรงนี้เลยนี่ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็มีของขายด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นแท่งไฟนะคะ20บาทดูก่อนนะทุกคนไอ้แท่งไฟไม่เท่าไหร่วิทยุอะราคาอย่างโหดเลยแล้วดูสภาพวิทยุนะคะทุกคนอันนี้เป็นแท่งไฟเวลาจับแล้วมันมีแสงใช่ป่ะแล้วดูวิทยุโอ้โคตรเก่าเก่ากว่านี้มีอีกไหมเนี่ยไปงมมาจากทะเลป่ะเนี่ยทุกคนคะใครที่เคยเที่ยวบางแสนแล้วเคยเช่าจักรยานขี่บ้างตรงนี้เขามีจักรยานให้เช่าด้วยนะทุกคนแล้วการอัปเดตล่าสุดนะคะเขาบอกว่าใครที่เล่นในมือถือนะคะก็สามารถที่จะขับจักรยานได้แล้วค่ะทุกคนยังไงก็ลองมาขับจักรยานเล่นกันดูได้นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยโอ้โหเห็นร้านนี้แล้วอยากกินหมูปิ้งมากๆเลยอะทุกคนดูควันที่ลอยออกมาโอ้โหนี่มันนานแล้วเหมือนกันนะที่พี่ซีไม่ได้กินหมูปิ้งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยจริงอยู่แต่ในบ้านค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหิวข้าวมากๆเลยนะคะตอนที่พากเกมอยู่ในตอนนี้นี่ค่ะเราขายหมูปิ้งแล้วเราก็ยืนรับเงินแบบนี้ง่ายๆเลยอุ้ยหอมอยากกินเป็นยังไงกันบ้างคะชื่นชอบแมปนี้กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแล้วรู้สึกยังไงกับแมปนี้นะคะก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้านล่างใต้คลิปด้วยน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่ใกล้ๆบางแสนนะคะรู้สึกยังไงกับแมปนี้บ้างคะทุกคนเหมือนจริงไหมพี่ซีว่าเหมือนมากๆเลยนะวันนี้พี่ซีนะคะขอตัวไปตกปลาก่อนนะคะมาดูกันว่าจะได้อะไรนอกจากขวดน้ำกับถุงพลาสติกแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเบ็ดตกปลานะคะมันจะมีอาการบั๊กอยู่นะคะทุกคนอนาคตมันก็อาจจะตกได้ราบรื่นกว่านี้ค่ะมาลุ้นกันทุกคนว่าจะได้อะไรเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วและแล้วปลาที่ได้ได้แก่เฮ้ย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 ทุกคนหอย What? อ๋อพี่ตกได้แล้วบ้างครับเนี่ยเบ็ดเทพๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องตกได้ปลาดิไอ้อย่างนั้นเหรอครับพี่ผมมาตกได้แต่ถุงพลาสติกใช่ค่ะพี่หนูตกได้รองเท้าบูทด้วยไหนขอดูหน่อยดิไม่เคยเห็นเลยถุงพลาสติกกับรองเท้าบูทเป็นยังไงมีขวดด้วยครับพี่นี่ไงขวดขายได้ด้วยนะครับพี่นี่ครับพี่มีกล่องด้วยครับพี่รองเท้าบูทก็มาครับพี่คนสร้างแบบเขาเป็นคนตลกนะคะทุกคนแสดงว่าในทะเลมันมีขยะเยอะนะคะเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้มีทะเลสวยๆให้ลูกให้หลานเราได้ดูต่อไปทะเลจะสวยได้นะคะก็อยู่ที่มือของเราทุกคนนั่นแหละโอ้โหพี่ครับตกตั้งนานพี่ได้อะไรแล้วบ้างครับเนี่ยเฮ้ยนี่ไงปลากินเยอะแล้วไหนคะพี่ไหนคะไหนคะใจเย็นใจเย็นเสียงเบาๆในชีวิตจริงตกปลาเนี่ยต้องเงียบๆเฮ้ยแล้วนั่นนอนทำไมน่ะลุกขึ้นมากอดพี่ครับได้ยังครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปลากินเหยื่อแล้วนี่ไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงไหนครับพี่ใจเย็นใจเย็นอย่าเสียงดังไหนครับพี่ผมอยากเห็นโอ้ยปลาตัวใหญ่แน่ๆเลยครับพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลากินเหยื่อแล้วทุกคนนี่ไงOh my godใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปตกปลาก่อนละเฮ้ยยังตกไม่ได้เลยเนี่ยกะจะอวดปลาให้น้องๆดูซะหน่อยเฮ้ยทำไมตกปลามันถึงได้ยากขนาดนี้เนี่ย